้าเป็นต้นไหนที่แบบกว่าจะโตต้องพกพงงมอะไรเงี้ยยิ่งตัวด่างๆเนาะใช่พวกใบด่างต่างๆเนี่ยแพงนะฮะก็เลยมีคนเนี่ยหัวใสขโมยดีกว่าสบายขโมยต้นไม้นะฮะอ่ะอย่างล่าสุดเลยนะฮะเจ้าของกล้องไพรไม้ประดับที่เสาธงหินนะฮะบางใหญ่นนทบุรีเนี่ยเขามีการเอาคลิปนี้นะฮะจากกล้องวงจรปิดมาเปิดโพสต์เลยนะมาลงโพสต์เลยหลังจากที่มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งเนี่ยย่องเข้ามาคุณผู้ชมย่องเข้ามาขโมยต้นบอนหูช้างด่างขาวไปคือราคาต้นนี้ประมาณสัก 100,000 ถึง 150,000 เลยนะแล้วก็มีต้นอาโบฮอลแลนด์ด่างนะครับราคา 150,000 บาทขโมยไปอีกนะครับรวมถึงพันไม้สวยอีกหลายชนิดเลยมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า2ล้านบาทนะเจ้าของเขาก็รีบเอาหลักฐานเนี่ยนะฮะเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ทันทีซึ่งคุณพี่ตำรวจเนี่ยนะฮะก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยตามจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วปรากฏว่าคนที่ขโมยต้นไม้ไปเนี่ยไม่ใช่ใครนะคุณผู้ชมเป็นอดีตลูกจ้างอดีตลูกจ้างเมียนมาชื่อฮินมินซาอายุ28ปีนะฮะซึ่งพี่ตำรวจก็ตามรวบตัวพร้อมของกลางกว่า13รายการได้เรียบร้อยด้านคนร้ายก็ให้รับการสารภาพว่าขโมยไปจริงคือกะว่าจะเอาไปวางขายเพราะเห็นว่าเจ้านายเนี่ยขายในราคาสูงแต่ยังไม่ได้วางขายก็มาถูกตำรวจจับซะก่อนคือจะไปขายในราคาถูกตัดหน้าเหรอฮะอ่ะมีเสียงฮะครับผมครับเซสนจังครับไม่จะขายที่ไหนอ่ะไม่รู้ผมก็วางตอนนี้ผมก็วางไว้ขายไปแล้วตั้งต้นไหนยังไม่ได้ขายจะขายทางเน็ตหรือเปล่าตอนไปจับมาครับตัวไร้ส่วนต้นไม้อยู่ทุนทำมากี่ครั้งแล้วเนี่ยนี่ครั้งแรกแล้วถ้าผมได้ทันกันเท่าไหร่เข้ามาสองปีทำอะไรมาสองปีเนี่ยตอนแรกทำก่อสร้างแล้วก็เข้ามาปลูกไปทำสวนทำสวนที่อยู่ที่นี่เป็นที่แรกอ่ะไม่ใช่อันนี้อยู่ทำสวนครับมินซาไม่น่าทำเลยอ่ะโดนแจ้งข้อหานะฮะฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและก็หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบอีกนะฮะเรื่องของเอกสารต่างด้าวของมินซาเนี่ยว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับฝ้าฝั่งทางด้านคุณธราเทพเจ้าของร้านก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าดีใจมากเลยที่ตำรวจตามจับคนร้ายไว้ได้แต่ว่าต้นไม้ที่ตำรวจตามกลับมาได้เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำไปขายได้แล้วมันก็ดูเยินขึ้นนะแล้วก็ดูเหี่ยวน้องเหี่ยวมากเลยดูดิการดูแลรักษามันไม่เหมือนกันเนาะส่วนต้นไม้ก็ยังหายไปอีก6ต้นราคาประมาณสัก 500,000 บาทคิดว่าไม่น่าจะได้คืนแล้ว6ต้นนั้นนะส่วนมินซาตนก็ได้เรียกมาช่วยงานที่ร้านบ่อยๆนะครับเพราะว่านายมินซาเนี่ยค่อนข้างมีความรู้เรื่องต้นไม้ไม่คิดว่ามินซาเนี่ยจะมาทำแบบนี้กับตนตอนแรกก็สงสัยคนอื่นแต่พอมารู้ว่าคนที่ขโมยเป็นมินซายอมรับว่าตกใจนะฮะเนี่ยค่ะเธอแต่ว่ามูลค่าไม้ตอนนี้ไม้ด่างมารวมกันอ่ะ2ล้านนี่คือถึงจริงๆนะสมมติถ้าเราเลี้ยงหรือว่าอะไรเราจะทำไงอ่ะในการมันเหมือนเป็นทองเหมือนกันนะเคนภูมิเอสเตอร์ไงเก็บไว้ในตู้เซฟก็ไม่ได้อ่ะเคนภูมิเอสเตอร์ไงไม่ต้องเล่นละครแล้วมั้งเป็นเศรษฐีแล้วมั้งตอนนี้คือสร้างเรือนเลยอ่ะทำไงมันมาต้องหมายถึงปกป้องกันยังไงต้องสร้างกำแพงรองใช่คือเขาจะสร้างเป็นเรือนเพาะเลยพี่หมายถึงว่าเลี้ยงไม้แล้วต้องล็อกแบบหนาแน่นมากเพราะว่าต้นแต่ละต้นบางทีมูลค่ามันแบบหลักล้านคือคุณเขาดูแลเองหมดเลยนี่นี่คือเดาว่าน่าจะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขารู้ทางหนีทีไล่ค่อนข้างดีเพราะว่าเคยทำงานด้วยกันมาก่อนก็เลยอาจจะเข้าไปง่ายแล้วก็แบบอาจจะรู้ว่าตรงไหนล็อกตรงไหนไม่ล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะขโมยไปแบบง่ายแล้วร้านต้นไม้เขาไม่ได้มีแบบว่าล็อกไม่ได้ล้อมอ่ะใช่เพราะว่ายังไงต้นไม้มันก็ยังต้องการออกซิเจนอยู่ดีตอนที่เราเห็นเรียบด่วนอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่จะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่การขโมยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วคุณอย่าไปขโมยนะเขาติดกล้องวงจรปิดหมดแล้วเดี๋ยวนี้ใช่อันนี้เขาน่าจะไม่รู้นะว่ามีกล้องหมายถึงตอนที่เขาขโมยอ่ะเขาจะรู้แต่ว่าเขาก็คุมหน้ามิดชิดนะยังไงแม่